สวัสดีครับ today we're just gonna make tuna wraps a little bit spicy สวัสดีจากอเมริกานะคะวันนี้พ่อบ้านเราก็จะเข้าครัวทำทูน่าแรปสลัดให้เรากินกันนะคะแบบเผ็ดนะคะเนี่ยนะคะใช้ทูน่า2กระป๋องนะคะในน้ำอะไรก็ได้นะคะน้ำแร่น้ำเกลือน้ำพืชอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะมีนะคะก็ใช้2กระป๋องนะคะกินกัน2คนนะคะเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมมายองเนสนะคะหรือมายองเนสนะคะเนี่ยนะคะประมาณช้อนโต๊ะเนี่ยนะคะช้อนใหญ่โต๊ะใหญ่ๆเนี่ยนะคะเติมเข้าไปเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะตามด้วยเกลือพริกไทยอะไรพวกนี้นะคะถ้าเด็กกินด้วยก็ไม่ต้องใส่นะคะเนี่ยนะคะพ่อบ้านก็ใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องตัวนะคะแบบตามใจชอบนะคะนี่ก็พริกไทยนะคะพริกไทยดำนะคะใครมีพริกไทยขาวก็ใส่พริกไทยขาวนะคะนี่พริกป่นนะคะพ่อบ้านกินเผ็ดได้นะคะก็ใส่พริกเพิ่มนะคะแล้วก็นี่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรผงกระเทียมนะคะนี่นะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะผักใครมีผักอะไรในตู้เย็นก็ใส่ได้หมดนะคะวันนี้ก็จะใส่หัวหอมนะคะจะเป็นหอมแดงนะคะไม่ใช่หัวหอมหอมแดงนะคะแล้วก็จะใส่มะเขือเทศนะคะแล้วก็ผักสลัดแล้วก็ผักขมนะคะเนี่ยนะคะพ่อบ้านก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็คลุกเข้าไปเลยนะคะเพื่อนๆง่ายๆนะครับง่ายๆแบบแป๊บเดียวได้กินนะคะใครมีผักอะไรก็ใส่นะคะใครชอบอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะเป็นแผ่นโรนะคะแผ่นห่อนะคะก็จะเป็นแบบว่าวีดนะคะนี่พ่อบ้านชอบกินนะคะเราก็จัดวางทูน่าที่เราคลุกไว้แล้วนะคะลงแผ่นห่อเลยนะคะเราก็จะห่อแบบว่าเหมือนกับห่อเขาเรียกว่าอะไรอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าซูชิใช่ไหมคะห่อแบบซูชิเลยนะคะแล้วก็จะเป็นผักขมนะคะแล้วพอดีเกศมีผักสลัดเหลือนะคะเนี่ยนะคะผักสลัดนะคะก็ใส่เข้าไปเลยนะคะใครมีแบบไหนสีเขียวสีม่วงอะไรใส่ได้หมดนะคะเพื่อนๆแล้วก็ห่อเลยนะคะเนี่ยนะคะพ่อบ้านเรานี่บอกว่าห่อเก่งนะคะแป๊บๆนะคะเนี่ยนะคะเอาให้หมดเลยนะคะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะตัดแบ่งครึ่งนะคะเนี่ยนะคะคนนึงก็กินเนี่ยนะคะสองชิ้นเนี่ยนะคะเล็กๆนะคะแก้มด้วยแตงกวาดองนะคะเพื่อนๆแตงกวาดองแล้วก็พวกใครมีชิปมีอะไรพวกนี้นะคะกับแก้มอร่อยอาหารว่างนะคะอาหารว่างมื้อเที่ยงก็มื้อเที่ยงนั่นแหละฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูก2ด้วยนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ